ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าอยากถอนตัวออกจากข้อตกลงป้องกันประเทศกับญี่ปุ่นสื่อสำนักรอยเตอร์บูมเบิร์กได้รายงานเมื่อค่ำวันนี้วันที่24ว่าเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้พูดอย่างเป็นการส่วนตัวถึงการต้องการถอนตัวออกจากข้อตกลงป้องกันประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเขามองว่าข้อตกลงหลังสงครามนี้ปฏิบัติต่อสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามนายทรัมป์ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆในเรื่องนี้เลยและความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่น่าจะเป็นไปได้ Bloomberg สำนักข่าวระบุว่าโดยอ้างว่าจากบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ประมาณว่าประธานาธิบดีสหรัฐเชื่อว่าข้อตกลงอายุกว่า60ปีนี้เป็นการเอาเปรียบสหรัฐเพียงฝ่ายเดียวเนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นไม่มีภาระหน้าที่ที่ต้องปกป้องสหรัฐซึ่งอ้างจากรายงานทรัมป์ยังคุยเกี่ยวกับการขอค่าชดเชยจากการย้ายฐานทัพสหรัฐในโอกินาวาอีกด้วยรายงานนี้ออกมาว่าในขณะที่ทรัมป์กำลังผลักดันแผนอเมริกาต้องมาก่อนที่ได้เรียกร้องข้อตกลงให้เสมอภาคทั้งสองฝ่ายทั้งในนโยบายต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศในด้านการค้าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐได้เคยกล่าวว่าเขาไม่พอใจกับส่วนเกินดุลการค้าของญี่ปุ่นกับสหรัฐและต้องการข้อตกลงเสมอภาคทั้งสองฝ่ายเพื่อแก้ปัญหานี้ทางวอชิงตันไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานชิ้นนี้นอกเวลาทำงานปกติ